การเดินหน้าปราบปรามยาเสพติดกันบ้างนะครับจุดที่เองนะครับสามารถจับกลุ่มนะครับเป็นเครือข่ายยาเสพติดนะครับเตรียมที่จะขนย้ายยาเสพติดนะครับในช่วงวันหยุดยาวเทศกาลปีใหม่นี้จับกลุ่มกันได้5คดีด้วยกันนะครับผู้ต้องหานี่10คนเลยทีเดียวของกลางนะครับมีทั้งยาบ้ามีไอซ์ด้วยนะครับน้ำหนักรวมกันนี่เยอะเลยทีเดียวนะครับอย่างไอซ์นี่ 8.6 กิโลกรัมนะครับเมื่อวานนี้นะครับทางรักษาราชการแทนผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะครับพลตำรวจโทเดชาบุตรน้ำเพชรนะครับพร้อมด้วยตำรวจนะครับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆครับร่วมกันแถลงผลงานนะครับการจับกลุ่มนะครับเดินหน้าป้องกันยาเสพติดช่วงเทศกาลปีใหม่อันนี้ก็ไปปราบปรามกันนะครับตั้งแต่21ถึง24ธันวาคมจับกลุ่มได้ทั้งหมด5คดีด้วยกันผู้ต้องหาที่ถูกจับนะครับมี10คนของกลางยาบ้ารวมกันกว่า 1.6 ล้านเม็ดมีไอซ์อีก 8.6 กิโลกรัมนะครับหนึ่งในนั้นเองคุณนิการเป็นคดีสำคัญด้วยนะครับอันนี้ไปจับกุมได้คือต้องประสานความร่วมมือกันนะครับตำรวจ2จังหวัดเลยนะครับทั้งที่ลำพูนที่ลำปางจับกุมเนี่ยเป็นผู้ต้องหาขนย้ายยาเสพติดนะครับเป็นยาบ้ากว่า 1.1 ล้านเม็ดอันนี้จับผู้ต้องหาได้6คนด้วยกันนะครับคือกำลังที่จะขนย้ายยาเสพติดนะครับจากพื้นที่ภาคเหนือมายังภาคกลางนะครับก็จะขนย้ายมากับรถโดยสารประจำทางพอเจ้าหน้าที่เองเขาได้รับข้อมูลมานะครับก็นำกำลังเนี่ยเข้าไปปิดล้อมไปจับกุมก็คือไปตั้งด่านตรวจนะครับพอเห็นรถยนต์ต้องสงสัยรถบัสคันนี้ขับผ่านมาก็เข้าไปตรวจรถนะครับก็ไปตรวจค้นแล้วก็พบผู้ต้องหา 1-3 นะครับผู้ต้องหาคนที่ 1-3 ก็ตรวจค้นนะครับพบของกลางยาเสพติดคือซ่อนอยู่ในกระเป๋าสัมภาระหลายใบด้วยกันนะครับก่อนที่จะขยายผลไปจับกุมผู้ต้องหาเพิ่มเติมอีก3คนครับค่ะนอกจากนี้นะคะเมื่อวานนี้มีรายงานการปะทะกันระหว่างเจ้าหน้าที่ทหารตำรวจฝ่ายปกครองกับกลุ่มขบวนการค้ายาบ้าในพื้นที่รอยต่อในอำเภอปายจังหวัดแม่ฮ่องสอนกับห้วยน้ำดังที่เชียงใหม่นะคะคือกลุ่มขบวนการค้ายาเขาขับรถมาถึงจุดที่เกิดเหตุที่เป็นพื้นที่รอยต่อแล้วเจ้าหน้าที่ก็จะแสดงตัวตรวจค้นแต่ว่ากลุ่มขบวนการเนี่ยแหละค่ะเขาขัดขืนชักปืนมาเพื่อยิงต่อสู้พยายามจะขับรถหนีแต่เจ้าหน้าที่ยิงสกัดยางรถยนต์นะคะทำให้รถของคนร้ายพลิกคว่ำคนขับเสียชีวิต1รายค่ะทราบชื่อคือนายวิสุทธิ์สินเช้าเป็นชาวอำเภอเสมิงจังหวัดเชียงใหม่ส่วนคนที่นำทางก็ขับรถมอเตอร์ไซค์นะคะชื่อว่านายวิโรจน์สินเช้าเป็นน้องชายของนายวิสุทธิ์ผู้ที่เสียชีวิตนะคะเจ้าหน้าที่ควบคุมตัวเอาไว้ก่อนพอไปค้นรถยนต์ค่ะปรากฏว่าข้างในมียาบ้าบรรจุในกระสอบปุ๋ย 528,000 เม็ดปืนลูกซองพร้อมกับกระสุนนะคะและลูกระเบิดชนิด M26 อีก1ลูกเจ้าหน้าที่ก็ควบคุมตัวนะคะแล้วก็ยึดของกลางเตรียมที่จะดำเนินคดีต่อไปส่วนร่างของผู้เสียชีวิตนะคะได้นำส่งโรงพยาบาลปายค่ะแล้วก็ต้องแจ้งให้ทางญาติมารับศพต่อไปค่ะครับก็ถือว่าเจ้าที่เองก็ทำงานนะครับกวดขันก็อย่างเต็มที่นะครับในช่วงที่จะใกล้เข้าสู่วันหยุดยาวแบบนี้นะครับเพราะว่ากระบวนการลักลอบขนยาเสพติดเองก็อาจจะใช้โอกาสนี้แหละครับที่มีการหยุดยาวแบบนี้นะครับลำเลียงยาเสพติดนะครับตอนนี้ก็กวดขันกันอย่างเต็มที่นะครับ